กุ้งกุลาดำเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2545มีผลผลิตมากกว่า 200,000 ตันและในปีนั้นได้นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมากกว่า 20,000 ล้านบาทแต่ผลผลิตของกุ้งกุลาดำลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นประสบปัญหาต่างๆมากมายเช่นการระบาดของโรคอัตราการเจริญเติบโตลดลงและปัญหาที่สำคัญคือความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งในบ่อเลี้ยงจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการสร้างเทคโนโลยี DNA microarray มาใช้ในการศึกษากลไกทางชีวภาพของระบบสืบพันธุ์ในกุ้งกุลาดำโดยนำการประยุกต์เพื่อศึกษาปัญหาของกุ้งทั้งพ่อและแม่พันธุ์ยกตัวอย่างเช่นในกุ้งตัวเมียกุ้งธรรมชาติจะมีความสมบูรณ์พันธุ์มากกว่ากุ้งในบ่อเลี้ยงมากดังนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องทำการตัดก้านตาของกุ้งซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรังไข่อย่างรวดเร็วเราจึงต้องการศึกษาว่าการตัดก้านตานั้นส่งผลกระทบต่อระบบโมเลกุลของกุ้งอย่างไรเพราะเมื่อทราบแล้วนั้นเราก็จะสามารถพยายามใช้วิธีอื่นในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์แทนการตัดก้านตานั่นเองสำหรับกุ้งตัวผู้กุ้งพ่อพันธุ์ในธรรมชาติก็มีความสมบูรณ์พันธุ์กว่ากุ้งพ่อพันธุ์ในบ่อเลี้ยงมากแต่การตัดก้านตาไม่ได้ส่งผลต่อการสมบูรณ์พันธุ์ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่ากุ้งธรรมชาติต่างกับกุ้งในบ่อเลี้ยงอย่างไรรายละเอียดงานวิจัยนี้คือ 1. การสร้างเทคโนโลยี DNA microarray สามารถผลิตแผ่น DNA microarray ที่บรรจุยีนมากกว่า 5,000 ยีนได้โดยนำยีนที่ผ่านการทำบริสุทธิ์เหล่านี้มาพิมพ์ลงสไลด์แก้ว 2. การประยุกต์ใช้แผ่น cDNA microarrayเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนของกุ้งกุลาดำในสภาวะต่างๆผลจากงานวิจัยนี้นำไปสู่องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆเช่นการประยุกต์ใช้เทคนิคไมโครอาร์เรย์ในการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกของยีนระหว่างกุ้งแม่พันธุ์ก่อนและหลังการตัดตาเราพบว่าการตัดตาได้เหนี่ยวนำยีนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและกลุ่มที่สร้างพลังงานองค์ความรู้เหล่านี้ทำให้ทราบถึงกลไกการตัดตาซึ่งอาจนำไปสู่การหาวิธีทดแทนการตัดก้านตาเพื่อเหนี่ยวนำการเจริญพันธุ์ของกุ้งกุลาดำได้ในอนาคตนอกจากนี้แล้วงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนในอัณฑะของกุ้งพ่อพันธุ์จากธรรมชาติกับกุ้งพ่อพันธุ์จากบ่อเลี้ยงเราพบว่าการแสดงออกของยีนในอัณฑะของกุ้งจากธรรมชาติมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกุ้งจากบ่อเลี้ยงประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้คือเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยี DNA microarray ขึ้นมาใช้ได้เองในประเทศไทยโดยใช้กุ้งกุลาดำเป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบในการพัฒนานี้นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถนำเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นไปศึกษาค้นหายีนที่มีการแสดงออกแตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศเมียซึ่งเราสามารถจะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ค้นหาวิธีการแยกเพศของกุ้งกุลาดำได้อีกประโยชน์ของงานวิจัยนี้คือเราสามารถนำเทคโนโลยีที่เราพัฒนาไปศึกษากลไกการเจริญพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งในบ่อเลี้ยงซึ่งจะนำไปหาวิธีการกระตุ้นความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งในอนาคตเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เราพัฒนาจากผลงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำของประเทศไทยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ